สวัสดีค่ะพบกับรายการ To Insight News Break กับยูกิเช่นเคยนะคะสำหรับเรื่องแรกค่ะไปพบกับเหล่าดาราศิลปินนะคะที่นำเสื้อไปขายค่ะนำทีมโดยสาวนุ่นวรนุชนะคะเพื่อนำเงินไปช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมค่ะช่วงเหตุการณ์น้ำท่วมนี้นะคะนอกจากเจ้าหน้าที่คอยช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้วยังมีเหล่าจิตอาสาช่วยเหลือผู้ประสบภัยอย่างต่อเนื่องรวมถึงเหล่านักแสดงเรื่องเส้นตายสลายโสดนำทีมโดยนุ่นวรนุชเอมมี่กลิ่นปทุมสามาริสานิวเชื้อชาติที่มาร่วมกันทำเสื้อยืดขายเพื่อนำรายได้ไปช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมค่ะเราก็สนิทกันในกลุ่มนักแสดงในละครแล้วก็จะมีแก๊งวอทแอปกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะมีอะไรก็จะคุยบางวันยังใช้แบบไม่ค่อยได้คุยโทรศัพท์แบตจะหมดแล้วอะติ้งติ้งติ้งเป็นร้อยเลยอะไรเงี้ยค่ะก็จะเยอะก็คุยกันว่าเออเราก็อยากทำบุญเราจะทำอะไรกันดีแล้วถ้าเกิดเออได้ร่วมด้วยกันอะไรเงี้ยเออก็ได้จะเป็นการขายของขายเสื้ออะไรเงี้ยค่ะก็เลยออกแบบเสื้อกันมาจริงๆทำมาหลายแบบมากแล้วก็มาสรุปที่แบบนี้เพราะว่ามีรูปนักแสดงทุกคนอาจจะแบบเออเล็กบ้างใหญ่บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าก็คือก็ครบนักแสดงทุกคนในนี้เลยค่ะก็ถือว่าเออเป็นพวกเราน้ำใจจากพวกเราทุกคนอะไรเงี้ยค่ะส่วนนึงเพื่อเอาไปซื้อผ้าห่มเงี้ยค่ะเพราะว่าเขาก็ได้ในราคาที่ค่อนข้างที่จะไม่แพงเท่าไหร่เนี่ยค่ะก็ส่วนหนึ่งก็อาจจะไปร่วมกับสาตรงนั้นแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คืออยากอาหารสดอะไรเงี้ยค่ะเพราะว่าบางทีทุกคนได้อาหารกระป๋องนู่นนี่คือมันไม่มีความสดชื่นในการกินในอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อยากให้มีรอยยิ้มขึ้นมานิดนึงเรามีศักยภาพที่พอจะทำได้เราก็อยากจะทำค่ะคือนึกว่าการช่วยเหลือมันไม่ต้องรอจนวันนี้พรุ่งนี้จริงวันไหนๆก็ทำได้ตลอดหมดอะไรเงี้ยค่ะด้านพระเอกวีวีรภาพค่ะที่ไม่สามารถมาร่วมงานได้นะคะเพราะว่าน้ำท่วมบริเวณหน้าคอนโดแถบ4แยกรัชโยธินสูงถึงระดับเข่าแล้วค่ะเพิ่งกลับมาที่กรุงเทพเมื่อ2วันก่อนก็ยังเข้าคอนโดได้อะไรเงี้ยตอนนี้น้ำมันขึ้นเร็วมากก็คือรถเล็กก็ผ่านไม่ได้แล้วอะรถเก๋งอะไรเงี้ยไม่ได้แล้วก็ต้องใช้กระบะยกสูงหรือไม่ก็รถที่ทางทหารเขามีอำนวยความสะดวกอะไรเงี้ยครับตอนที่ผมไปถ่ายละครบางอย่างก็รถไปจอดในที่สูงอะไรอย่างเงี้ยครับแต่คราวนี้รถผมก็ออกไม่ได้ผมก็มีรถที่มันแบบสูงเหมือนกันนะฮะรถทั้งสูงทั้งเตี้ยแต่คราวนี้พอไปจอดปุ๊บมันก็จะมีคนที่เดือดร้อนเหมือนกันขึ้นมาจอดคราวนี้ซ้อนคันก็ไม่สามารถรถออกไปไหนได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดไปได้ครับแต่ผมกลัวขากลับมันจะกลับเข้ามาลำบากอะไรอย่างเงี้ยครับมีร้านอาหารที่นครที่ร้านพิซซ่าก็จมล่วงหน้าเป็นอาทิตย์แล้วจมไปแล้วครับนิดชั้นหนึ่งนะฮะก็แล้วบ้านน้องชายอยู่แถวตรงเกษตรนะครับก็น้ำก็เริ่มมาเรื่อยๆแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีบ้านที่ตรงปัญญาอินทราก็ตรงแถวแฟนชั่นก็กำลังมาเรื่อยๆเหมือนกันนะช่วงนี้ก็ถือว่าห่วงเหมือนกันแต่ถ้าที่รังอินทราเนี่ยคือผมซื้อไว้ผมยังไม่ได้ไปอยู่นะครับมันอยู่ในช่วงการตกแต่งผมก็โชคดีที่มันยังไม่ได้มีของเขื่อนอะไรมากครับผมต้องปักหลักปัญญายาวแล้วตั้งแต่วันจันทร์หน้าเป็นต้นไปอะไรแค่ที่เข้ามากรุงเทพเพื่อเพราะชื่อเข้ามากรุงเทพเพราะว่าผมต้องมีงานที่จังหวัดอุบลเนี่ยก็เข้ามาเก็บข้าวเก็บของกลับมาทีมาอะไรหลายๆอย่างนะแล้วก็เดี๋ยวคงจะบินไปวันอาทิตย์แล้วก็เดี๋ยวต้องหาทางออกไปครับนอกจากนี้นะคะหนุ่มวียังฝากเป็นกำลังใจให้คนไทยทุกคนสู้ต่อไปล้มแล้วลุกขึ้นมาใหม่ได้นะคะสำหรับตอนนี้นะคะก็ช่วยเหลือกันอย่างเต็มที่มากๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเหล่าดาราศิลปินนักร้องนะคะหรือว่าจะเป็นคนรวยคนจนเนี่ยไม่มีการแบ่งแยกกันเลยต่างก็ร่วมด้วยช่วยกันเพื่อต่อสู้กับอุทกภัยครั้งนี้ไปด้วยกันนะคะถือเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะสำหรับข่าวบันเทิงต่างประเทศนะคะไปพบกับเทศกาล AFI ค่ะเปิดฉากขึ้นแล้วค่ะสำหรับ AFI Fest เทศกาลหนังส่งท้ายปีก่อนที่จะถึงฤดูประกาศผลหนังและนักแสดงยอดเยี่ยมในช่วงต้นปีหน้าที่จัดโดยสถาบันภาพยนตร์แห่งอเมริกาโดยแจ็คครีนเลียงกา Festival Director เผยว่าหนังคุณภาพที่เข้าฉายในเทศกาลนะคะถือว่าเป็นหนังที่น่าจะกวาดรางวัลจากสถาบันนักวิจารณ์และเวทีมอบรางวัลใหญ่ๆทุกเรื่องเลยล่ะค่ะSylvester Stallone and The Artist นะคะหนังเงียบจากฝรั่งเศสที่เคยคว้ารางวัลที่เทศกาลหนังเมืองคานมาแล้วได้รับการจับตามองว่าน่าจะไปได้ไกลถึงเวทีออสการ์โดยเฉพาะสาขาหนังภาษาต่างประเทศยอดเยี่ยมส่วนหนังที่ได้รับเลือกให้ฉายเปิดเทศกาลก็คือ J. Edgar ค่ะ
หนังชีวประวัติของเจเอ็ดการ์ฮูเวอร์ผู้ก่อตั้ง FBI ของผู้กำกับคลินต์อีสต์วูดที่ได้ริโอนาร์โดดิคาปริโอมารับบทนำนอกจากนี้นะคะนักแสดงและผู้กำกับระดับโลกหลายคนอย่างมิเชลวิลเลียมส์จอห์นซีไรลีย์และผู้กำกับพ่อมดสตีเวนสปิลเบิร์กก็ได้คอนเฟิร์มแล้วค่ะว่าจะมาร่วมงานเพื่อโปรโมทหนังใหม่ๆโดยเทศกาลหนัง AFI Fest นะคะจะจัดไปจนถึงวันที่10พฤศจิกายนนี้ค่ะส่วนผู้กำกับรุ่นใหญ่จากแดนกระทิงดุนะคะพรีเดโอเอลโมโดวาก็จะมาร่วมงานรียูเนียนทีมนักแสดงหนัง World of Desire ที่ถือว่าเป็นหนังชิ้นมาสเตอร์พีซของเอลโมโดวาเองเลยนะคะโดยแอนโทนิโอเบนเดรัสค่ะก็จะมาร่วมงานฉายหนังรอบพิเศษที่จะจัดขึ้นเฉพาะในงานนี้ด้วยค่ะค่ะก็ต้องยอมรับเลยนะคะว่าในปีนี้เนี่ยมีแต่หนังดีๆทั้งนั้นเลยยังไงก็มาร่วมลุ้นกันนะคะว่าหนังเรื่องไหนจะได้รับรางวัลไปครองค่ะสำหรับวันนี้นะคะหมดเวลาลงแล้วลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ